เอาไปที่โคราชหน่อยนะครับมีหนุ่มคนนึงเนี่ยขับรถไปเห็นกระบะคันนึงแล้วก็ตกใจนะว่าโอ้โหตัวอะไรไปเกาะอยู่ท้ายรถเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เขาบอกตุ๊กแกยักษ์ฮะสวมแมสด้วยโอ้โหนี่มีรถกระบะคันนึงเนี่ยวิ่งอยู่บนถนนครับโดยมีตุ๊กแกยักษ์3ตัวเนี่ยเกาะอยู่ท้ายรถแถมมีการใส่แมสให้ด้วยนะครับนี่นี่มันของจริงป่ะเนี่ยไม่น่าใช่เหรอพี่ ตุ๊กแกยักษ์ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหสายพันธุ์ไดโนเสาร์อ่ะถ้าตุ๊กแกตัวขนาดเนี้ยดูดิไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยนะครับทีนี้จากการสอบถามเจ้าของคลิปเนี่ยนายณัฐกลนนท์ช่างเหล็กบอกว่าขณะที่กำลังขับรถกลับจากธุระไปทำธุระที่อำเภอวังน้ำเขียวขับมาตามถนนกบิลบุรีนครราชสีมาระหว่างทางมองเห็นกระบะมีตุ๊กแกยักษ์เกาะอยู่ท้ายรถ3ตัวก็ตกใจมากว่าทำไมตุ๊กแกมันตัวใหญ่ทำไมมันมาเกาะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ขนลุกเมื่อขับไปใกล้ๆครับนี่ขับตามถ่ายอยู่ตลอดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงได้รู้ความจริงว่าโอ้มันเป็นตุ๊กแกปลอมเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับทีแรกก็คือมองแบบไกลๆก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรพอขับไปใกล้อีกนิดนึงก็ทีแรกผมนึกว่าตัวเงินตัวทองเพราะว่าคือลักษณะคือเหมือนมันไม่ค่อยกระดิกผมก็เลยเข้าไปใกล้อีกนิดนึงถึงได้รู้ว่าเป็นตุ๊กแกแล้วก็เป็นตุ๊กแกยางกระบะทีแรกก็คือมองแบบไกลๆก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนี่นะครับโยกําลังจะบอกเลยว่าถ้าเป็นโยนะโยไม่คิดว่าเป็นตุ๊กแกหรอกพี่เขาก็ตอบให้แล้วว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตุ๊กแกครับหาซื้อที่ไหนเนี่ยเอาไปทำอะไรพี่แป๊ะติดไว้ที่บ้านหน่อยทำให้คนอื่นตกใจอะดิ นี่นะค่ะ